สวัสดีนะครับก็กลับมาอยู่ในเกม World of Ship Is กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการรีวิวนะครับเป็นเรือลาดตระเวนสายเดลต้าแลนด์นะครับเทียร์10นะครับเป็นลำสุดท้ายแล้วนะครับชื่อจะอ่านว่าอะไรดีอะนะครับอ่านชื่อยากมากเลยอันนี้มันเป็นภาษาเดลต้าแลนด์นะครับหรือภาษาดัตช์เนาะแต่ถ้าผมลองไปใส่ตัวทรานสเลทแล้วเนี่ยมันจะแปลว่าโกลเด้นไลออนน่ะที่มันแปลว่าสิงโตทองนะครับซึ่งคำว่าสิงโตทองนะครับเป็นสิ่งที่สื่อถึงตาสัญลักษณ์ของราชวงศ์เนเธอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูพร้อมคำแปลเนาะมันจะแปลว่าสิงโตทองคำนั่นเองแต่ชื่อทางดัตช์อ่ะทางภาษาดัตช์อ่ะผมไม่รู้ออกเสียงไงดีนะครับน่าจะอ่านว่าโกลเด้นอะไรสักอย่างอ่ะนะครับก็มาอยู่กับการรีวิวเรือลำนี้ละกันนะครับขออภัยด้วยถ้าอายเยอะขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าคอผมเพิ่งหายอักเสบนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับมันยังไม่เต็มร้อยมันจะมีไอมีอะไรบ้างเป็นช่วงๆนะครับขออภัยด้วย อ่ะทีนี้ครับมาดูอยู่กับการรีวิวลำนี้เนาะซึ่งลำเนี้ยค่อนข้างต่างกับเทียร์9ค่อนข้างหลายจุดเลยนะครับจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาเล่นแบบนี้จริงๆเหรอสำหรับลำนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเทียบกับเทียร์9เลยนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาและมีอะไรต่างกันบ้างนะครับอ่ะพอมันขึ้นมาอยู่เทียร์10นะครับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับคือเพิ่มแม่นปืนหลักขั้น1นะครับจำนวน2อันนะครับส่วนที่เหลือสกิลเหมือนเดิมนะครับมีแอร์สไตล์เหมือนเดิมนะอ่ะทีนี้มาดูแบบละเอียดนะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเลือดเนี่ยเยอะกว่าเดิมตั้ง 5,000 ประมาณ 5,000 นะครับ 4,000 กว่าเนาะแล้วก็มีเกาะการซีดาเดนเนี่ยที่หนาเพิ่มขึ้น 2.5% นะครับคือเกาะการซีดาดีขึ้นพวกนี้คือเรือเนี่ยโอกาสโดนยิงติดซีดาเดนยากขึ้นนะครับแต่ส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดเลยซึ่งฟิลลิ่งตรงนี้ผมลองแล้วมันอึดกว่าเดิมจริงนะครับต่อมาความคล่องตัวนะครับในเรื่องของความคล่องตัวนั้นความเร็วสูงสุดของตัวเทียร์10จะดีกว่าเทียร์9แต่ในเรื่องของการออกตัวองศาการทางเลี้ยวต่อวิและเวลาที่ใช้เลี้ยวนะครับด้อยกว่าตัวเทียร์9นะครับด้อยกว่าตัวเทียร์9หมดเลยอันต่อมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนและเป็นจุดที่เด่นมากของลำนี้นะครับคือขนาดปืนนะขนาดปืนตัวเทียร์10เนี่ยใช้ปืน283มม.มีทั้งหมด3ป้อมประมาณ3กระบอกนะครับเวลารีโหลดมันช้ากว่าเทียร์9ละวินึงนะครับแต่ได้ระยะยิงที่ไกลขึ้นดาเมจ EAP ก็แรงขึ้นนะครับอ่ะต่อมา AA นะครับ AA ก็แรงขึ้นหมดเลยเนาะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ระยะ AA ระยะใกล้ก็ไกลขึ้นด้วยซึ่งทำให้เรือเนี่ย AA ค่อนข้างแรงมากเลยนะในเทียร์10นะครับถือว่าแรงนะค่าพางนั้นก็ด้อยกว่าเทียร์9อยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาเลยของเรือสายวิจัยนะครับเทียร์ยิ่งสูงค่าพางยิ่งแย่นะครับอ่ะต่อมาในเรื่องของแอสไซน์นั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือมี2กองเท่ากันแต่ว่าเทียร์10เนี่ยจะมีตัวเครื่องบินต่อต่อกองเนี่ยเพิ่มเป็น8นะครับจากเดิมมี6แล้วก็เลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากตัวเทียร์9เนี่ยประมาณหลัก10เองนะครับเลือดอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะคือในเรื่องของระยะของแอสไซน์มันกลายเป็น 9.9 ซึ่งมันก็โอเคนะครับมันก็ไกลพอสมควรนะค่อนข้างใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าการเตรียมเครื่องมันนานไปนะครับมัน64วินาทีกว่าๆนะครับตอน1กองนะโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้ที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสรุปตอนท้ายอีกทีนะครับส่วนสกิลผู้การนั้นลำนี้นะครับเป็นไม่ได้หาผู้การคนนี้มาใช้เลยเพราะผู้การคนนี้ตอบโจทย์กับเรือสายนี้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีล่ะถ้าคุณไม่มีผู้การลำนี้ไม่มีผู้การคนนี้นะครับให้อัพประมาณนี้เลยแต่ว่ามีจุดที่เปลี่ยนได้เล็กน้อยคือแถวที่10เปลี่ยนเป็นอันแรกได้นะครับส่วนที่แล้วก็แถวที่11เนี่ย11อ่ะถ้าแถว11สกิลแรกปกติมันจะเป็นของเครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาทั่วไปเนาะแต่ถ้าเป็นคนนี้มันจะเป็นของแอร์สไตล์ถ้าไม่มีคนนี้แถวที่11ต้องเปลี่ยนไปอัพอันสุดท้ายนะครับเนาะที่เหลืออัพทำนี้เลยต่อมานะครับส่วนเสริมส่วนเสริมอันแรกเนี่ยผมแนะนำนะให้เลือกอันนี้เลยนะครับลดเวลาการเตรียมเครื่องแอร์สไตล์ลง 80% ซึ่งค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคหน่อยอันที่2เอาเรื่องเลี้ยวนะครับและสุดท้ายเอาเรื่องลดค่าพางนะครับอีดิทโบนัสนั้นเอาเรื่อง
ความคล่องตัวนะครับประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรต่างกับก้าวว่าข้อดีนะครับหลักๆเลยคือปืนนะผมให้ดูเทียบนะครับผมให้ดูเทียบนะให้ดูเทียบกับเรือลำนึงนะซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับเนี่ยคือปืนอ่ะโทษนะครับปืนไซส์อ่ะมันเท่าชานฮอสแล้วดูหน้าตาปืนนะครับหน้าตาปืนเหมือนชานฮอสเลยพูดง่ายๆคือปืนตัวเนี้ยมันใช้ปืนของชานฮอสเองมาเป็นต้นแบบในการใส่นะครับซึ่งถามว่าปืนมันดีไหมถ้ามันอยู่ในเรือลาดตระเวนอ่ะมันดีนะครับค่อนข้างดีเลยแต่มีข้อเสียคือมันมีโอกาสเจาะไม่เข้านะครับแต่ไม่ได้แย่เท่าเยอรมันนะกระสุนมันค่อนข้างโอเคกว่าของเยอรมันเนาะค่อนข้างดีกว่าของเยอรมันแล้วก็ปืนค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างโอเคเลยสไตล์การเล่นมันจะแหวกแหวกเก้ามันยังเล่นคล้ายๆเหมือนเรือลาดตระเวนหนักทั่วๆไปแต่อีกเทียร์สิบเนี่ยเล่นกึ่งๆเหมือนเล่นเหมือนคุณเล่นพวกเรือลาดตระเวนประจันบานเช่นพวกอลาสก้าเปอร์โตริโกที่ผมเคยรีวิวหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกอาซูมะโยชิโนะมันจะต้องเล่นสไตล์ประมาณนั้นคือคุณพอที่จะสามารถแทงรับกระสุนเรือประจันบานได้นิดหน่อยแต่ว่าคุณแทงตลอดไม่ได้คุณสามารถวิ่งขึ้นไปยิงไล่เรือลาดตระเวนสบายๆได้เพราะว่าปืนมันค่อนข้างแรงกว่าเรือลาดตระเวนทั่วไปเยอะแต่คุณต้องระวังเรื่องการโดนเรือลาดตระเวนที่ปืนโหลดไวๆไล่เท่านั้นเองนะครับสำหรับลำนี้มีแค่นี้เลยแล้วก็อย่าไปเผื่อแทงเยอะแล้วกันนะครับลำนี้สไตล์การเล่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในรีวิวได้นะครับว่าต้องเล่นประมาณนั้นเลยนะโอเคครับไปเดี๋ยวเชิญรับชมในส่วนของการรีวิวลำนี้กันได้ครับครับผมSituation is under control.
precise aim activated. Capture area B. Nice shot! About to win. Precise aim activated.